้อความที่โพสต์หรือว่าที่แสดงความคิดเห็นลงไปเนี่ยมันก็มีกรอบอยู่ถ้าพูดในแง่ของการเผยแพร่ธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าต่อเนื้อหาหรือว่าเกี่ยวกับบุคคลต่างๆก็ตามเนี่ยมันมีกรอบมันอยู่แต่พระเราก็มีพระวินัยอยู่การจะพูดจะแสดงอะไรนะมันก็มีกรอบใช้คำที่พระก็ควรจะพูดไม่ใช่เอาคำของฆราวาสมาพูดให้ผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยไม่เกิดความไพเราะสนอสนนะตามสไตล์ของพระคือมีเนื้อหาสาระมีธรรมะต่อแทรกอยู่แต่ถ้าเราพูดเอาเรื่องที่เอาการเมืองมาแทรกกันได้ซึ่งมันก็ให้เกิดความแตกแยกหรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมคือจริงๆเนี่ยในพระวินัยในพุทธกาลมันก็ไม่มีตรงนี้หรอกเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมที่มันพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าพระจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเรื่องศาสนาก็ได้อยู่แต่มีเราจะเห็นเหมือนกันมีพระเด็กๆเนรในรุ่นที่เอามาเล่นกีตาร์มาร้องเพลงทีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยยิ่งอย่างยิ่งเลยก็ถวายคำแนะนำว่าเราก็มีความจำเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ธรรมะก็ให้สำรวมระวังในเรื่องของการพูดยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็พยายามเป็นกลางๆว่าอย่าให้เกินความเป็นสมณะสรูปแล้วก็พระวินัยผู้ฟังก็จะเกิดศรัทธามีจิตใจที่จะน้อมนำคำสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติก็จะประเกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง